กรณีที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการติดตั้งบนหลังคาอาคารในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนเนี่ยจะต้องมีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางนะครับเป็นหนังสือที่ว1761ลงวันที่29เมษายน2567เป็นเรื่องของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์หรือว่าโซล่าลูฟท็อปในสถานที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาได้กำหนดเอาไว้นะครับในเอกสารแนบท้ายนะครับในข้อ 1.2 เนี่ยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะครับแล้วก็ติดตั้งเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนเนี่ยนะครับเช่นหลังคาศาลาประชาคมหลังคาโรงเรียนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการดำเนินการดังกล่าวนะครับเป็นการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับจึงจะต้องมีโครงการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะครับโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 22/2 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว.3423ลงวันที่2เมษายน2567เรื่องแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นจัดทำแล้วเป็นการให้บริการสาธารณะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องจัดทำโครงการและบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับ